าเชียงก็จะมาจังรถตู้นะคะมารับกลับพัทยาวันนี้ตอนเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแต่ว่าแม่ดื้อก็ให้เขาแวะไปส่งยายเล่ที่คฤหาสน์บ้านคลองเตยก่อนนะคะก็คือสลัมคลองเตยนั่นเองอยู่หลังกรมศุลกากรค่ะยายเล่กลัวโควิดอยู่คนเดียวทั้งรถมันเคยเป็นเนาะมันก็กลัวแล้วหนูเวลาเป็นนะติดแมสนะด้วยทำไมได้ถุงใหญ่จังวันนี้เชื่อผ้าร้านซื้อให้เด้ได้อะไรมั่งก็ได้สมูนะคะเต็มรถเลยได้มีโอกาสกดสั่งทันซื้อที่เมืองไทยนะคะก็ได้น้องจิ๋วมาไว้ในครอบครองอีกรุ่นหนึ่งแล้วค่ะแต่งอาบน้ำทาแป้งหน้าขาวเลยนะคุณยายขอบคุณนะแม่ทำกับข้าวให้กินคิดถึงน้องอุ้มคิดถึงไอ้ขาวกินแล้วแม่จะกินได้เหรอทำซับเผ็ดขนาดนี้เอากินได้คือเก่าละยังไม่ได้ลองรสใหม่เลยนะเนี่ยรสเข็นคนแก่ไม่ดื่มมาให้มือโปรไงขาทุเรียนต้องถ่ายออก YouTube นะเนี่ยแซวเล่นขายดีไหมคะอยู่ตรงนี้ขายดีเดียวนะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ดื้อจะต้องกลับพัทยาแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยแม่ดื้อยังพอมีเวลาอยู่ก็เลยพาคุณอาแล้วก็คุณแม่นะคะไปช้อปปิ้งก่อนที่เราจะกลับพัทยากันค่ะแม่ดื้อก็ให้คุณอามาหาที่โรงแรมนะคะแล้วเราก็ออกเดินทางไปด้วยกันค่ะเราไปที่ The Old สยามค่ะมาเที่ยวห้างค่ะนี่เป็นการมาครั้งแรกของแม่ดื้อนะคะสำหรับห้างนี้ไม่เคยมาเลยค่ะก็แท็กซี่มาจอดให้โรงข้างๆนะคะแม่ดื้อก็ไม่รู้ว่าประตูไหนเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมานะคะก็เข้ามาตอนแรกก็ตกใจนิดนึงคิดว่าแบบห้างยังไม่เสร็จนะคะแต่เข้ามาแล้วก็โอเคค่ะเสื้อผ้าผู้ใหญ่เยอะนะคะใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบมีอายุหน่อยก็มาซื้อเสื้อผ้าที่นี่ได้ค่ะสำหรับวัยกลางๆคนแบบแม่ดื้อนี่ก็เยอะนะคะแม่ดื้อก็ชอบนะเอาจริงๆสไตล์เสื้อผ้าพวกนี้คือสไตล์ที่แม่ดื้อชอบทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าวันนี้แม่ดื้อไม่ได้ซื้ออะไรนะเพราะว่าเสื้อผ้าแม่ดื้อที่อยู่เมืองไทยก็เยอะอยู่แล้วนะคะก็เป็นผู้เดินตามคุณอาแล้วก็คุณยายนะคะวันนี้มาถือของให้สองคนนี้ค่ะแล้วก็มาเจอร้านเสื้อในร้านหนึ่งนะคะแม่ดื้อเคยเห็นเสื้อในแบบสั้นๆแบบนี้นะแต่แบบที่แบบยาวๆแบบเนี้ยแม่ดื้อไม่เคยเห็นนะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครใส่ด้วยค่ะก็คงจะเป็นแบบโบราณนี่แม่เป็นชุดอย่างนี้ก็สวยฮะมันสวยนะไม่ชอบหรอมีหลายลายนะคะแต่สีเขียวเขากำลังคิดนะตอนนี้น่าเอาสีชมพูคุณยายถ้ายังไงจะซื้อเป็นชุดนะเสื้อเสื้อเสียไหมเนี่ยเสื้อเสื้อเสียแบบเสียต้นไงชุบผู้เฒ่าไม่ไม่เป็นนะก็เดินดูไม่เจอเห็นร้านไหนสวยไม่ก็ซื้อไปมาได้เลยมาตรงนี้อ้าวทำยังไงหรอเออมาทางนี้แล้วก็นั่งพักเอาแรงนะขอบคุณค่ะแบบที่น้องใส่ก็มีไงอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่มีหรอก็แล้วลูกค้าจะไม่มีค่ะไม่มีพี่ยังไม่ได้เปิดเลยเพิ่งมาเปิดตรงเคาน์เตอร์นะคะที่ The Old สยามนี่คือของกินอลังการมากเลยนะคะแบบของกินน่าอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วก็ของบางอย่างที่แบบเราไม่ค่อยเห็นในตลาดทั่วไปอะค่ะก็มีขายที่นี่นะคะไม่ได้ชอบที่นี่มากๆเลยก็ซื้อจนแบบโดนคุณยายบ่นเลยนะคะว่าซื้อไปเยอะแยะใครจะกินหมดแม่ดื้อก็แบบมันเห็นแล้วมันก็แบบว่าอยากไปหมดเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เขาขายที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นขนมแห่งความหลังมันเป็นขนมแห่งความทรงจำของแม่ดื้อทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่แบบน่ากินทุกอย่างเลยค่ะก็แม่ดื้อก็ซื้อกลับมาเยอะพอสมควรนะคะก็โดนบ่นไปนะคะคุณยายก็บ่นนะแต่ก็กินนะเอาบ่นแต่กินค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแม่ดื้อก็จะหน้ามึนทนฟังคุณยายบ่นไปนะแม่แต่แม่ดื้อก็ซื้อเหมือนเดิมมาเพราะว่าแม่ดื้อไม่ได้กลับไทยบ่อยๆนะก็ได้มีโอกาสกลับแค่ปีละครั้งเพราะฉะนั้นแม่ดื้อก็จะต้องเทคไมท์ไทม์นะคะอะไรที่แม่ดื้ออยากกินแม่ดื้อก็จะต้องจัดค่ะเพราะว่าอยู่นี่มันอดอยากจริงๆนะคะไม่ทำก็ไม่ได้กินมีตังก็ไม่ได้กินนะคะเพราะมันไม่มีขายค่ะ
พาแม่เราจะไปทางไหนเนี่ยต้องหอมกวยจั๊บเรื่องมันเป็นวันเวกแหละมันต้องข้ามไปขึ้นฝั่งนู้นมันเป็นวันเวต้องข้ามไปขึ้นฝั่งนู้นต้องมาลงมานั่นบ่ฮะต้องมาลงนั่นแหละนู่นแท็กซี่ว่างไปไม่ได้ข้ามถนนตีข้ามต้องไปข้ามถนนทางม้าลายมีม้าลายบ่ไม่ลายซื้อของเสร็จแล้วเราก็นั่งรถตุ๊กๆกลับโรงแรมกันนะคะแม่ดื้อก็ให้รถตู้นะคะมารับกลับพัทยาวันนี้ตอนเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแต่ว่าแม่ดื้อก็ให้เขาแวะไปส่งเยเล่ที่คฤหาสน์บ้านคลองเตยก่อนนะคะก็คือสลัมคลองเตยนั่นเองอยู่หลังกรมศุลกากรค่ะเยเล่กลัวโควิดอยู่คนเดียวทั้งรถเป็นเนาะมันก็กลัวแล้วหนูเวลาเป็นนะติดแล้วด้วยทำไมได้ถุงใหญ่จังวันนี้เสื้อผ้าร้านซื้อให้เด็กได้อะไรมั่งก็ได้สมูทค่ะเต็มรถเต็มรถเลยได้ถอดด้ามลุงยาก็มาด้วยพอกลับมาถึงบ้านนะคะแม่ดื้อดีใจมากเลยค่ะเพราะว่ากล่องพัสดุมาส่งแล้วแม่ดื้อสั่งซื้อ Insta 360 Go 3ไปนะคะเพราะว่าแม่ดื้อเนี่ยรอเจ้ารุ่นเนี้ยรอมานานมากแล้วค่ะเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันออกมา2ปีแล้วเนาะก็ไม่ออกมาทักทีแล้วก็ช่วงที่แม่ดื้อกลับไทยเขาออกจำหน่ายพอดีแม่ดื้อก็เลยได้มีโอกาสกดสั่งทันซื้อที่เมืองไทยนะคะก็ได้น้องจิ๋วมาไว้ในครอบครองอีกรุ่นนึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้ตื่นมาก็ของกองเต็มบ้านเลยนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้แม่ดื้อจะไปกางเต็นท์นะก็แม่ดื้อก็เตรียมของเตรียมอะไรออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็กองไว้ตรงนี้ใจจริงอยากเอาจักรยานพับไปด้วยนะอันนี้แม่ดื้อซื้อไว้ก่อนแม่ดื้อกลับมาเมืองไทยนะคะเพราะว่าจะได้แบบถีบจักรยานไปซื้อของง่ายๆแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะเอาไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะดูทรงแล้วน่าจะเต็มสมบัติแม่ดื้อเยอะนะนี่ก็ไม่เอาชุดครัวชุดอะไรไปนะเพราะว่าจะไปซื้อทานแล้วนะคะที่การเต็นท์ที่แม่ดื้อจะไปเขามีขายของนะคะก็เลยว่าจะไม่ทำกับข้าวแต่จะเอากาต้มกาแฟไปแล้วก็เอาหม้อหุงข้าวไปก็ต้องต้มกาแฟให้คุณยายทานนะคะแม่ดื้อไม่ดื่มอยู่แล้วแต่ว่าคุณยายเขาดื่มกาแฟตอนเช้าตื่นมาเขาจะดื่มเลยไงก็เลยต้องเอาไปด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณยายตื่นมาเนี่ยร้านค้าเขาจะเปิดหรือยังนะคะส่วนนี้เป็นกระติกน้ำแข็งแล้วก็ของอะไรที่แม่ดื้อจะเตรียมนะส่วนซองถังนี้แม่ดื้อต้องเอาไปถังเล็กถังเดียวนะเพราะว่าไม่มีที่ละพี่ยาจะไปด้วยนะคะลุงยาก็เป็นลูกของพี่ชายคุณยายนะคะซึ่งลุงเอ็นแกเสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณพ่อของพี่ยาแม่ดื้อก็ชวนแกมาด้วยเนาะเพราะว่าจะพูดว่าไงแกก็ไม่ได้ทำอะไรแกมีเวลาก็ไปด้วยกันนะคะของก็ลกไปหมดนี่กระเป๋าสวยแม่ดื้อใช้แล้วนะคะถูกใจแม่ดื้อมากเลยค่ะบลิงบลิงยิ่งตอนกลางคืนยิ่งสวยเดี๋ยวแม่ดื้อจะพาเดินรอบบ้านหน่อยนะคะตั้งแต่กลับมายังไม่มีเวลาเลยนะแม่ดื้อซักผ้าไว้นะคะซักเมื่อเช้านี่แหละตากละชุดหนึ่งซักเมื่อคืนแล้วก็สีอ่อนนี้ซักเมื่อเช้ายังเปียกอยู่นะคะอย่าไปดูชุดชั้นในแม่ดื้อผักของคุณยายก็ไม่มีอะไรอันนี้คือต้นอะไรโหระพาหรอน่าจะเป็นโหระพาแม่ดื้อโดนแล้วกลิ่นขึ้นมานี่หมกหัวปลีวันนั้นคุณตาเขาบอกว่าคุณยายก็เอาหัวปลีมาจากที่หลังบ้านแม่ดื้อเนี่ยแหละค่ะไม่มีต้นอะไรต้นมะม่วงก็ไม่มีแล้วคุณยายออกไปหมดแล้วนะคะต้นปงต้นปาล์มคุณยายก็ตัดออกหมดนะคะคุณยายเขาลกเขาบอกว่าเขากลัวรากมันมาดันกับสระว่ายน้ำเพราะบ้านแม่ดื้อที่น้อยนะคะปลูกอะไรต้นใหญ่แล้วคุณยายเขากลัวเขาก็ตัดเมื่อก่อนนี้จะมีต้นมะม่วงอยู่2ต้นตรงนี้คุณยายก็ตัดออกไปแล้วอันนี้ต้นขนุนแม่ดื้อไม่ใช่สิของแม่ดื้ออยู่บ้านสระแก้วอันนี้คุณยายเขาซื้อมาปลูกเองไม่รู้พันธุ์อะไรแม่ดื้ออยากได้พันธุ์จำปากรอบเพราะแม่ดื้อชอบกินเปรี้ยวๆนะไม่ชอบกินแบบว่าติดหวานนะยวงใหญ่ๆหวานๆแม่ดื้อไม่ค่อยชอบไม่สเปคนะอันนี้ดอกอะไรเนี่ยสวยจังสวยอะเป็นลูกเป็นตุ่มนะเดี๋ยวต่อของคุณยายเขาแยกอันนี้มาปลูกที่นี่นี่นะต้นอะไรนะใบยะนางค่ะ
อันนี้ไร้ประโยชน์นะไม่ดื้อไม่เคยใช้เลยไอ้เสาอาบน้ำอะไรเนี่ยแต่คนอื่นใช้เราไม่รู้นะแต่ไม่ดื้อไม่เคยใช้มีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังวันที่ไม่ดื้อมาถึงกระเป๋าไม่ได้มาใช่ไหมคะแล้วพี่ยิ้มเขาบอกว่าต้องไปซื้อชุดว่ายน้ำให้ลูกนะเดี๋ยวไม่ได้เล่นน้ำแม่ดื้อบอกว่ามันจะนุ่งกระโจมอกลงก็ได้นะเพราะว่าบ้านเราเองเนาะมันจำเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้ำไหมเพื่อนๆว่าเนี่ยพี่ยิ้มเนาะแล้วก็นี่ต้นขนุนคุณยายปลูกไว้นานแล้วมั้งคะเนี่ยตอนไม่ดื้อมาน่าจะลงแล้วอุ๊ยต้นอันนี้รถเก็บขยะเดี๋ยวไม่ได้เจ้าขยะให้คนเก็บขยะด้วยนะไม้หน่าของคุณยายน่าจะได้กินอยู่ลูกนี้ไม่ดื้อวันนั้นนั่งรถไปกรุงเทพคุณยายก็เก็บไว้ให้กินแต่ลูกน้อยๆนะเดี๋ยวใช่รถขยะมั้ยอ้าวรถขยะรถขยะมันอยู่ตรงนู้นนู่นๆๆเดี๋ยวไม่ได้เจ้าของให้คนเก็บขยะนะรอคนทำความสะอาดรอคนทำความสะอาดสระมาอยู่ไม่ได้จะเก็บของเล่นเก่าพี่ดื้อให้ลูกชายเขาเนาะเขามีลูกชายเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เก็บลังเก็บอะไรไว้แบบพับไว้ให้เขาแล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยไข่ก็ได้ตังค์นะเยอะอยู่ของที่ไม่ได้ซื้อแล้วก็ขวดพวกนี้นะคะส่วนขยะก็อยู่ในนี้เดี๋ยวจะลากออกไปทิ้งมะกอกน้ำของคุณยายก็ดกทุกปีแล้วมาทุกปีก็ได้กินนะแต่ว่าเป็นเพียนะเป็นขาวๆแต่ก็กินได้ค่ะเพราะเวลาทานก็ปอกเปลือกด้านนี้ไม่มีหญ้านะไม่ได้ปลูก3ครั้งไม่เกิดไม่ได้ก็เลยเลิกปลูกนะมันโดนล่มมันไม่โดนแดดนะคะเดินบ้านตัวเองก็กลัวๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยเจองูไม่ดื้อก็เลยกลัวเลยเดี๋ยวไม่ดื้อหยุดถ่ายก่อนนะเผื่อรถขยะเขาเข้ามาในซอยไงได้ยินเสียงเขาเหมือนใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะได้บอกคนที่เขาเก็บขยะให้เขาเอาไปขายไงไม่ใช่อะไรหรอกมันจะได้แบบออกจากบ้านเราไปด้วยนะคะแล้วก็คนที่เขาเก็บขยะเขาก็จะได้มีรายได้เพิ่มนะเดี๋ยวไม่ดื้อขอหยุดเท่านี้ก่อนนะคะคุณยายก็โทรมาตามไปกินขนมจีนแต่เช้าเลยนะแต่ไม่ดื้อทำงานยังไม่เสร็จก็เลยไม่ไปนะคะเก็บขยะทุกวันอะไรบ้างคะนี่ไม่รู้เอาไม่รู้เก็บขยะทุกวันอะไรคะทุกวันเก็บทุกวันเหรอที่เนี่ยครับเล่นดิเทสหนูยังเพราะว่าเพิ่งมาไงยังไม่รู้อะไรขอบคุณครับตาจอดไว้ตรงนู้นนะ CRV นะคันใหม่ไม่ดื้อตอนแรกเขาบอกว่าจะได้เดือนตามที่จองนะเขาบอกว่าจะได้ประมาณสิ้นเดือนอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดือนมิถุนาไม่ดื้อก็ยังดีใจอยู่ว่าไม่ดื้อจะได้ขับรถใหม่ทีนี้เซลล์บอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกาเลยค่ะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะแล้วเดี๋ยววันไหนไม่ดื้อว่างจะพาเข้าไปดูที่โชว์รูมหน่อยนะคะเพราะว่าคุณตาก็ยังไม่ได้ลองรถยังไม่ได้เห็นรถเลยตอนที่ไปจองนั้นก็ตรงกับที่งานมอเตอร์โชว์นะคะเพิ่งเปิดตัว All New CRV คุณตาก็ยังไม่เห็นนะที่ก็ว่าจะพาคุณตาไปดูด้วยแหละค่ะก็เดี๋ยวดูก่อนวันไหนมีเวลาว่างก็ค่อยเข้าไปที่โชว์รูมรถนะคะไม่ดื้อขอจัดการเก็บของก่อนนะคะลกเหลือเกินคุณยายก็โทรมาตามอีกแล้วมากินขนมจีนก่อนงานก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะยิ้มตื่นแล้วนะคะไปแม่ดื้อจะไปกินขนมจีนบ้านคุณยายลูกกับสามีเขาจะไปกินข้าวข้างนอกกันค่ะดูวันแต่พอมาเนาะ so ดูสปีเซเดเรวิเตอร์ so อะไรอย่าวีมูตุสิเกลแต่พอแต่มัดก็บอกพี่ยิ้มให้รอให้แม่ดื้อกินขนมจีนให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวออกแล้วไม่ได้กลับมาก็จะออกไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่สิกลับมาจากกินข้าวแม่ดื้อจะพาพี่ยิ้มไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ต่อค่ะไปเดี๋ยวไปบ้านคุณยายกันนะอยู่คนละซอยก็ลำบากหน่อยนะเพื่อนบ้านเขามาเล่นน้ำที่สระนะสระหมู่บ้านก็อยู่ตรงข้ามรั้วบ้านแม่ดื้อนี่แหละแต่พี่ยิ้มมันอยากมีสระไงแม่ดื้อไม่ได้อยากมีเลยนะค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะคะต้องให้เขามาล้างสระทุกเดือนไม่ใช่ทุกเดือนแต่ทุกอาทิตย์ของบ้านแม่ดื้อนี่ล้างอาทิตย์ละ2ครั้งแล้วก็ต้องเสียค่าไฟในการเปิดปั๊มน้ำมีแต่ค่าใช้จ่ายค่ะอยู่แค่ปีละเดือนเองค่ะ
เรียกว่าดีค่ะตื่นกันยังตื่นแล้วแต่เขายังไม่ลุกเขาบอกว่าเขาจะไปกินข้าวกับพ่อเขาแล้วแม่ไปไหนอ่ะแล้วพ่อกินขนมจีนหรือยังกินแล้วแม่ก็โทรตามกันหน่ำกันหน่ำมากให้มากินไหนดูสิมากินให้คุณยายดีใจหน่อยจริงๆไม่ดื้อไม่ได้ยากกับข้าวกับปลาแล้วนะคะทุกวันนี้สบายเพราะมีแกร็บฟู้ดแต่ว่าแม่เนาะแม่ก็คือแม่นะอยากทำให้ลูกกินไม่ดื้อกลัวคุณยายเหนื่อยไม่อยากให้ทำเพราะไม่ดื้อกินอะไรก็ได้โหใส่ทั้งปลาใส่ทั้งตีนเลยนะเนี่ยตายแล้วสีโถกคิดถึงน้องเลยน้องสาวไม่ดื้อเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเผื่อนะแม่กินไหมคะอาหารเช้าของแม่ดื้อค่ะถ้าไม่มีแม่ก็ไม่ได้กินนะเนี่ยก็ได้กินข้างทางนะแม่ดื้อชอบกินข้างทางนะแม่ดื้อว่าข้างทางอร่อยค่ะก็มีกินนะคะทอซอยบ้านแม่ดื้ออาหารเยอะอยู่ก็เดี๋ยวแม่ดื้อขอกินข้าวก่อนนะคะคิดถึงไอ้ขาวเหรอเรียกมันมากินมาบอกว่าเดี๋ยวเมียวจะกินเผื่อข่าวนี้คือน้องสาวของแม่ดื้อนะคะตอนนี้คุณยายลงมากินเที่ยงแม่ดื้อกินข้าวเช้าคุณยายกินข้าวเที่ยงเต็มถ้วยเลยเผ็ดแต่อร่อยค่ะแต่ว่าเผ็ดแต่งอาบน้ำทาแป้งหน้าขาวเลยนะคุณยายขอบคุณนะแม่ทำกับข้าวให้กินถ้าไม่มีแม่ก็ไม่ได้กินนะเมียวก็ไปกินตลาดแล้วมาดูดกระดูกกันคิดถึงน้องอุ้มคิดถึงไอ้ขาวกินแล้วแม่จะกินได้เหรอทำซะเผ็ดขนาดนี้เอากินได้คือเก่าละนะคะยังไม่ได้ลองรสใหม่เลยนะเนี่ยเนี่ยรสเข็นคนแก่ไม่ดื้อมาให้รสเข็นเดินตามอยู่ทางพัดลมนะยังไม่ว่างยังไม่ว่างอ๋อธุรกิจรัดตัวนะคะยากแล้ววันนี้ก็จัดกระเป๋านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปกางเต็นท์เก็บเรียบเรียบร้อยฮะทำไมเก็บไวจังคะเก็บผ่าซ้ำถูกแต่นี้เข้าไปสบายดีอย่าไปบังคับเขาเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเหมียวบังคับจิตใจเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรจ้ะโอเคกินข้าวต่อแดงเสียผ่าเยอะแยะไม่ต้องบ่นนะคะบ่นออกสื่อนะคะคุณยายไม่เหนื่อยแล้วแม่ทำไมทำให้เหมียวเอานอนตื่นเข็นม้ามจะมีแห้งแล้วเนาะเหนื่อยก็พักไม่ต้องทำเหมียวไม่ได้ยากเลยยิ่งทุกวันนี้มีแกร็บฟู้ดเหมียวไม่ได้ยากกับแม่เลยนะแล้วกินผัดกะเพรากินอะไรแล้วก็แล้วหมอคุณบเรศกะเฮ็ดกินคือเก่าบ่ได้ไปแล้วนะคุณตาเล็กอิ่มแล้วไปได้แน่ใจเหรอไม่ไปกลางเต็นท์กับเหมียวแน่ใจมีหลักฐานแล้วถ่ายไว้แล้วไม่ไปจริงๆอ่ะตามใจนะคะไม่บังคับค่ะอ่ะพี่ดื้อหนูเอาจักรยานแม่ไปเหรอเออพอไปเนาะอ่ะไปโกยำเลยนั่งคิดเป็นเหรอนะไปได้นะแม่ขอบคุณสำหรับอาหารไปไปไปเดี๋ยวพาลูกกับสามีออกไปกินข้าวกันไปยำเอ้ยดูทอบีนะอ่ะเขาขับรถมาอันนี้ฉันจะถีบรถไปบ้านเราแม่จะนั่งรถไปกับพ่อไหนดูสิอันนี้ฉันนะดูเขาไปซิกเกยำเนาะมามาสกัดซิตเตอร์พมันป๊าป๊าย่าสกันแต่มินเวสแกนี่มันเขาแพงไม่ได้ต้องกลับไปเอากระเป๋าตังค์กันนะดูแมวมันปีนขึ้นรถเป็นรอยเท้าอยู่นะอุ้ยจะดูดต่อไม่ดื้อเอาถังขยะแคมปิ้งออกมาไว้ข้างนอกนี้เพื่อให้พี่ดื้อใส่ขวดน้ำที่กินหมดนะเพราะว่ามดขึ้นค่ะเนี่ยขวดกอดฮะนนเอากระเป๋างามเหมือนนะทำธุระให้เสร็จจะได้กลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะมาซิตะมาจะซิตะโซฟานะจังหวะของเลือดทำไมได้จานใหญ่จังเลยชอบไหมครับตัวผสมน่ารักเนาะมีชุดเตอร์อะไรบ้างเนาะ
do this. First of all, the classroom. No, I'm okay. This is the classroom, right, sir? เก่งนะเนี่ยกินผักเป็นด้วยถนนริมคลองอันนี้สวยจังเลยฮะดอกไม้ออกดอกเหลืองใช่ไหมโอ้ร้อนต้องมีคนช่วยนะบ้านเราแต่จริงๆมันไม่จำเป็นเลยนะเมืองนอกเขาก็ขับกันเองนะแต่ที่เมืองไทยนะมีคนช่วยเดี๋ยวเราไปหาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะพิมจะได้มีมอเตอร์ไซค์ขับค่ะร้อนไหมคะร้อนไหมพี่ดื้อ34องศาวิสุฟินเนี่ยดูเรียนไม่งั้นสต็อปแต่ได้ยาวินเชฟเปิดทิ้งมาหมดป่ะคะไม่ได้บอกว่าถ้าเจอร้านทุเรียนจอดให้ด้วยนะไม่ได้จะซื้อทุเรียนไปฝากคุณตาคุณยายค่ะเดี๋ยวไม่ได้จะไปซื้อมังคุดหน่อยนะคะเมื่อกี้ตอนที่ขับรถไปเห็นมังคุดอยู่นะตรงหน้าหมู่บ้านน้องพิมพ์รีพายนะน้องพิมพ์รีพายของไม่ดื้อหมู่บ้านก็อยู่ตรงนี้นะเข้าไปนี่แต่ว่าเขาเพิ่งขายบ้านไปค่ะเขาไปเป็นสาวราชบุรีแล้วเขาไม่มาอยู่กับไม่ดื้อแล้วค่ะนี่มีละมุดด้วยคุณยายขอถุงหน่อยค่ะซื้อละมุดหน่อยค่ะมีถุงไหมคะอ๋อหนูไม่เห็นขอโทษทีขับรถเลยไปพิมพ์เลยถอยมาให้เพราะว่าถนนว่างนะไม่มีรถค่ะร้านเขาอยู่ข้างทางซื้อทุเรียนหน่อยค่ะเอาหมอนทองค่ะเอาเนื้อหน่อยค่ะเอากรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในเอาทานเลยพ่อมึงใช่ลูกนี้ไหมฮะกรอบนะครับกรอบนอกนุ่มในค่ะดีจังเลยเนาะได้อยู่ใต้ต้นมะยมร่มดีไม่ร้อนเนื้อสวยด้วยความนอกนิ่มในได้ค่ะได้มันจะนิ่มยังไงสามรูสองค่ะบอกเลยนะฮะจ้าบอกเลยค่ะทุเรียนที่ไหนครับพี่ระยองเหรอระยองเลยครับระยองเลยสวนมาเองเหรอคะหรือว่าไงมันจะหมดแล้วพี่576ประมาณกลางเดือนนี่ก็หมดนะหรอคะครับมือโปรไงขาดทุเรียนต้องขายออก YouTube นะเนี่ยแซวเล่นขายดีไหมคะอยู่ตรงนี้ขายดีเดียวนะเมื่อกี้ขับเลยไปแล้วล่ะรถไม่เห็นเห็นแต่ไอ้เนี่ยเห็นแต่มัมอะไรนะเห็นแต่กล้วยจะกล้วยทุเรียนกวนหนูว่าอร่อยนะลองกินไหมขนมจะฝากคุณตาค่ะตากับคุณยายอเล็กซานเดอร์หนูดูทุเรียนให้แม่ด้วยอย่าให้หล่นนะไปลองหมวกกันน็อกนะคะจริงๆเราอยากได้คันนั้นนะ1920นั่นนะแต่ว่าทะเบียนขาดน้องเขาก็เลยแนะนำเป็นคันสีน้ำเงินคันนี้ให้นะคะเนี่ยคันที่3เนี่ยคันสีน้ำเงินคันนี้หนูจะนั่งไปกับพ่อหรือหนูจะนั่งรถไปกับแม่ยังไม่เห็นละรถมีรอยที่มองให้ถ่ายไว้หน่อยมันมีคอนเทนต์วิดีโอโชว์เอตเตอร์เพอร์นะ
อ่ะใส่หมวกกันน็อกไหนพี่ดื้อดูซิไอหัวลูกชิ้นแน่เป็นลูกชิ้นนั่นเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวไม่ได้ตะขับรถกลับใส่ในนั้นร้อนไปร้านนะคะขอบคุณค่ะรถไม่ดื้อคงจะร้อนละอุมากเลยค่ะทุเรียนคงจะละหึมพี่ดื้อก็เลยไปกับพ่อแล้วนะคะไม่ดื้อก็ต้องเป็นโชดเดียวโอ้ร้อนกลับบ้านกันค่ะโอ้ร้อนทุเรียนนี่ละหึมมากทุเรียนไม่ได้เป็นไอนะร้อนละมุดซื้อมานี่ก็ยังไม่ค่อยสุกดีนะแต่ว่าอยากกินไม่ได้ก็เลยเลือกลูกใหญ่ๆมาสุกกี่ลูกก็กินแค่นั้นนะมาแล้วโอ้สองวัยรุ่นร้อนยังมันไปไหนอ่ะพับเบาะลงไปที่นั่งหนึ่งนะคะได้อยู่ยังคนนี้แบบพอเดินหมีนะพี่ดื้อครับสนุกไหมลูกแม่นั่งอยู่ในบ้านเก็บเสื้อหนูเล่นคนเดียวนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่กระเป๋าพัดลมแล้วก็กระเป๋าไฟนะคะที่ยังไม่ได้เอาขึ้นรถเพราะว่าแม่ดื้อยังชาร์จไม่เสร็จนะคะยังชาร์จไฟอยู่ค่ะก็รถก็ไม่เต็มนะคะก็ถือว่าพื้นที่ดีอยู่นี่ค่ะแม่ดื้อเอาเต็นท์ไป2หลังนะคุณยายแล้วก็พี่ดื้อแล้วก็แม่ดื้อจะนอนเต็นท์นี้นะคะแล้วก็เต็นท์เล็กอันนี้เดี๋ยวให้พี่ชายแม่ดื้อนอนนะคะให้ลุงยานอนเต็นท์นี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ที่เอาไว้นั่งเป็นห้องรับแขกนะคะมี3เต็นท์ที่เอาไปวันนี้นะคะก็ถือว่าไม่แน่นเท่าไหร่หรือว่าแน่นตอนเย็นเราก็ออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะคะวันนี้เราไปกินที่บาร์คนนอร์เวย์ค่ะเขามีอาหารขายด้วยพี่ยิ้มก็อยากจะช่วยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยดีนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะแม่ดื้อก็เป็นฝรั่งนะคะวันนี้เพราะว่าอยากจะช่วยให้เจ้าของร้านเขามีรายได้นะคะก็กินกัน3คนพ่อแม่ลูกเลยค่ะแต่พอดึกๆแม่ดื้อก็ข้างทางนะคะกินไม่หมดนะเพราะว่าจานมันใหญ่มากมันเยอะนะคะแม่ดื้อก็กินให้เขาพอเป็นพิธีค่ะแต่อาหารโปรดของแม่ดื้อก็คือข้างทางแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ได้ใช้กระเป๋าบิงบิงที่แม่ดื้อซื้อมาจากกรุงเทพแล้วนะคะยิ่งตอนกลางคืนโดนไฟยิ่งสวยค่ะอาหารที่แม่ดื้ออยากกินที่เมืองไทยแม่ดื้อก็ได้กินทุกอย่างแล้วนะคะเพราะว่าแม่ดื้อก็นอนดึกเนาะออกไปเที่ยวออกไปเล่นกับพี่ยิ้มก็ดึกทุกคืนค่ะไม่ใช่ทุกคืนสิเฉพาะคืนที่แม่ดื้อออกไปนะคะบางคืนแม่ดื้อก็ไม่ได้ออกไปค่ะส้มตำเจ้านี้น้องผู้ชายเป็นคนขายนะคะเป็นคนสารคามเหมือนกันก็คุยกันสนุกเลยค่ะแม่ดื้อก็ซื้อมากินกับน้องๆที่ทำงานอยู่ในบาร์นะคะแต่ว่าแม่ดื้อก็ไม่ได้ถ่ายน้องๆก็ให้ดูเนาะเพราะว่าก็เข้าใจเนาะพูดถึงว่าถ้าเกิดทำงานแบบนี้คนก็จะแบบว่ามองเขาไม่ค่อยดีเราก็จะไม่ออกสื่อนะคะเพราะว่าเราให้เกียรติน้องเขานะคะน้องๆที่บาร์นี้ก็น่ารักทุกคนค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ